สวัสดีค่ะMetal หรือ Grice แปลไทยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่1 Destroy Structure with Junk Reef อันนี้ก็คือการปาจังรีฟแล้วก็ไปทำลาย building จำนวนทั้งหมด10อันหมายถึง10 build นะคะไม่ใช่ปาจังรีฟทั้งหมด10อันนะคะเราสามารถปาแล้วก็ทำลายได้ในครั้งเดียวด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าเราเล็งตำแหน่งดีๆนะคะข้อ2Visit different rift zones in the same match ก็คือการไปที่ rift zone ที่ไม่ซ้ำกันในตาเดียวนะคะอันนี้แนะนำว่าให้ทำกับเพื่อนๆก็จะค่อนข้างง่ายเลือกไปลงกันคนนึงที่อาจจะเป็น Tilted Tower รูทเล็กหรือว่า Retail อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะข้อ3 Eliminate opponents in rift zone 0/7 อันนี้คือการฆ่าคนในเมืองริฟโซนจำนวนทั้งหมด7คนก็จะฆ่าคนเดียวหรือว่าเปิดพาร์ตี้แอสซิสต์ให้เพื่อนๆช่วยกันก็ได้เช่นเคยข้อ4ให้หากล่องทองให้เปิดกล่องทองกล่องกระสุนในริฟโซนจำนวนทั้งหมด20กล่องอันนี้อาจจะทำไม่ได้ในตาเดียวนะคะแต่ว่าถ้าลงบ่อยๆก็เก็บได้ระหว่างทำเควสอื่นไปด้วยง่ายๆข้อ5 Land in a Rift Zone and place top 10 in a solo duos หรือว่า scores ก็คือการให้บินไปลงยัง Rift Zone แล้วก็อยู่ให้ถึงอันดับที่10เป็นต้นไปนะคะข้อ6 consume glitz forage item with different effect ก็คือการให้ไปกินไอเทม glitz นะคะที่มีเอฟเฟคไม่ซ้ำกันจำนวนทั้งหมด4อันนะคะข้อ7 Touch a Giant Glowing Cube Enter Rift Above Root Lake แล้วก็ Search a Landing Pod Within Meteo อันนี้ก็คือการให้เราไปยังเกาะลอยฟ้าแต่ว่าจะต้องไปแตะลูกบาศก์ที่อยู่ใต้เกาะนะคะ1ครั้งแล้วก็เข้าริฟที่เมืองรูทเลคและไปยังไป Searchlanding pod ในอุกบาทซาแนะนำว่าให้เพื่อนๆไปยังที่อุกบาทก่อนเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะสูงกว่าที่อื่นดังนั้นการไปอุกบาทจะง่ายกว่าแล้วค่อยไปที่อื่นนะคะหรือว่าอาจจะแยกกันไปกับเพื่อนคนละที่แล้วก็เปิด party assist นะคะและถ้าหากว่าคลิปนี้ถูกใจมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันใหม่ใครสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์ถามมาที่คอมเมนต์หรือว่า Inbox เข้ามาที่เพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้ Creator Code ไซน์นะ Beauty and the Beast ถ้าหากว่ายังไม่ได้ใช้ให้ใครเจอกันค่ะ